ใส่ใบยูคาลงไปแล้วเราก็ทำการขยำแบบนี้ครับเพียงเท่านี้ยุงก็จะหายไปจากบ้านเรือนของเราแน่นอนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพอเพลินชาแนลนะครับวันนี้พอเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการไล่ยุงในบ้านเรือนของเรานะครับถ้ายุงเข้าบ้านเรือนเราแล้วส่วนมากแล้วมันจะมากัดเราหรือว่าลูกหลานเราได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะมาทำการไล่ยุงยังไงไล่ด้วยวิธีไหนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักไหมครับมันคืออะไรครับนั่นก็คือใบยูคาลิปตัสนั่นเองครับใบยูคาลิปตัสนี่นะครับสามารถนำมาไล่ยุงในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าในใบยูคาลิปตัสนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยไอ้ตัวนี้นะครับนั่นก็คือน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในตัวใบยูคาลิปตัสนี่แหละมาทำการไล่ยุงไล่ยังไงไล่โดยวิธีไหนครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการไล่ยุงด้วยสมุนไพรใบยูคาลิปตัสกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ของเราที่เราจะนำมาทำการไล่ยุงในบ้านเรือนของเราอย่างแรกก็จะมีใบยูคาลิปตัสอย่างที่สองจะเป็นแมทนะครับใบยูคาลิปตัสเป็นไม้ยืนต้นนะครับเป็นพุ่มหนาใบจะยาวรูปหอกสีเขียวนะครับใบหม่นเส้นตรงกลางชัดมากครับคุณผู้ชมครับมีน้ำมันหอมระเหยชนิดพิเศษที่มีสรรพคุณสามารถนำมาไล่ยุงและแมลงได้ด้วยนะครับเพียงแค่เรานำใบสดๆแบบนี้ครับนี่ครับใบสดๆอย่างนี้เพียง1กำมือครับเราจะเอาแบบนี้1กำมือเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับแมทครับให้เราฉีกเอาแผ่นผ้าด้านในออกนะครับสีขาวๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราใส่ใบยูคาลิปตัสลงไปครับแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เราขยำแบบนี้ครับขยำเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยในใบยูคาลิปตัสออกมาเองครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็หาง่ายที่สุดนะครับสมุนไพรของเราครับคุณผู้ชมครับกินน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในใบยูคาลิปตัสมันก็จะออกมานะครับเสร็จแล้วให้เราทำการมัดตรงนี้อีกทีครับมัดด้วยนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปแขวนตามจุดต่างๆนะครับหรือว่าจะแขวนตรงที่เราเปิดพัดลมก็ได้เวลาพัดลมพัดไปนะครับมันจะพัดกลิ่นของยูคาลิปตัสหรือว่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยของยูคานะครับไปสัมผัสกับตัวยุงนะครับเวลายุงบินผ่านหรือว่าบินเข้ามาใกล้นะครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับแน่อย่างก็คือมันก็จะไม่เข้ามาบ้านเรือนของเราอีกต่อไปครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราใส่ในแมตหรือว่าเราขยำเสร็จแล้วนะครับให้เรานำไปวางหรือว่าไปแขวนตามจุดต่างๆในบ้านเรือนของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าพัดลมที่เราเปิดหรือว่าตามมุมอับของบ้านเรือนของเรากันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับให้เรามาแขวนตรงหน้าพัดลมนะครับเวลาเราเปิดพัดลมนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าพัดลมมันก็จะพัดเอาสมุนไพรของยูคาลิปตัสออกมานะครับทำให้เวลายุงได้กินหรือว่ายุงบินผ่านสัมผัสมันก็จะไม่เข้ามาใกล้ในบ้านเรือนของเราอีกต่อไปนะครับครับคุณผู้ชมครับเราสามารถวางไว้ได้นะครับหรือว่าจะแขวนไว้ก็ได้นะครับตามมุมอับมุมทึบในบ้านเรือนของเราครับเวลายุงได้กินหรือว่ายุงสัมผัสมันก็จะหนีไปเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆในการไล่ยุงในบ้านด้วยสมุนไพรยูคาลิปตัสในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของใบยูคาลิปตัส
รือว่าสมุนไพรยูคาลิปตัสนั่นเองครับสามารถนำมาไล่ยุงในบ้านเรือนของเราได้ด้วยในวันนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้คอยเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ